สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะกปกสเร่งจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพื่อรองรับพรบการศึกษาโดยปรับจากฐานเนื้อหาสาระเป็นฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียน10สมรรถนะค่ะนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลาประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษากล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาหรือกปกสเร่งจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่จะมารองรับพรบการศึกษาที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนั้นในพรบมีส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงการปรับการเรียนการสอนจากฐานเนื้อหาสาระเป็นฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันค่ะกำลังเร่งเรื่องของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาซึ่งจะมารองรับพระราชบัญญัติที่เราเสร็จแล้วในพระราชบัญญัติมีส่วนหนึ่งพูดถึงเรื่องของการปรับการศึกษาจากฐานเนื้อหาสาระไปเป็นฐานสมรรถนะเพราะในโลกนี้เนื้อหาสาระมันหาได้ทั่วไปแล้วแล้วมันเปลี่ยนไปโดยเร็วเพราะฉะนั้นไปเน้นตรงนั้นเนี่ยไม่มีความหมายมากนักต้องไปเน้นเนื้อหาสาระขณะเดียวกันกรรมการอิสระก็ได้นำเสนอพระราชกฤษฎีกาที่จะตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งจะเป็นการกระทำให้เกิดการศึกษาในลักษณะที่เป็นฐานสมรรถนะทางด้านรองศาสตราจารย์ทิศนาแขมมณีประธานคณะทำงานวางแผนการจัดทำกรอบสมรรถนะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวเพิ่มเติมว่าสถาบันหลักสูตรการเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้แห่งชาติจะเป็นหน่วยงานที่กำหนดกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอยู่10สมรรถนะดังนี้ 1. ทักษะด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. ทักษะด้านคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน 3. ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 5. ทักษะชีวิต 6. ทักษะอาชีพ 7. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 8. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ 9. การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำและ10พลเมืองตื่นรู้และสำนึกสากลซึ่งกรอบดังกล่าวจะสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นผู้พัฒนาตนเองในทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะครูที่ต้องมีทักษะการพัฒนาตนเองรวมทั้งแสวงหาการพัฒนาตนเองค่ะกรอบสมรรถนะหลักเนี่ยความหมายนะคะก็คือว่าเป็นสมรรถนะที่สำคัญและจำเป็นต่อการเรียนรู้ต่อการทำงานและก็ต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในผู้เรียนทุกคนนะคะที่เรียนจบการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานนะคะก็คือสมรรถนะที่สำคัญสำหรับผู้เรียนทุกคนเนี่ยก็จะมี10สมรรถนะด้วยกันนะคะสมรรถนะที่สำคัญเนี่ยก็จะเริ่มจากเรื่องของภาษาไทยนะคะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเป็นอันที่หนึ่งแล้วก็คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นสมรรถนะที่สองซึ่งตอนนี้สมรรถนะที่สามที่เรายกขึ้นมาว่าสำคัญมากก็คือทางด้านของวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็สมรรถนะที่สี่ก็เป็นทางด้านภาษาอังกฤษเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นแล้วนะคะที่เด็กของเราทุกคนจะต้องรู้เรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะใช้ในการเรียนรู้และก็การสื่อสารในสังคมที่จะเป็นพหุวัฒนธรรมมากขึ้นนะแล้วก็ส่วนสมรรถนะที่5เนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตนะคะทุกคนจะต้องมีทักษะชีวิตที่จะให้สามารถอยู่ดีมีสุขได้นะคะแล้วก็สมรรถนะที่6ก็เป็นเรื่องของอาชีพนะคะทักษะอาชีพแล้วก็การประกอบการรู้จักที่จะสร้างงานนะคะ
ภัยกับตนเองด้วยแล้วก็สมรรถนะที่7จะเป็นเรื่องของความสามารถทางด้านการคิดนะคะทักษะการคิดขั้นสูงแล้วก็ซึ่งทักษะการคิดขั้นสูงเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของ critical thinking นะคะproblem solving แล้วก็ creative thinking ซึ่งการคิดทั้ง3เนี่ยก็จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมนะคะส่วนสมรรถนะที่8ก็เป็นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและก็ดิจิทัลนะคะสมรรถนะที่9ก็คือการทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมแล้วก็ภาวะผู้นำนะคะสมรรถนะที่10พลเมืองตื่นรู้แล้วก็มีสำนึกสากลนะคะค่ะเป็น active citizen ค่ะสมรรถนะทั้ง10เนี่ยค่ะก็เรามองแล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยก็จะช่วยทำให้เด็กไทยของเราเป็นเด็กไทยที่มีคุณสมบัติหลักๆนะคะก็คืออันที่1เป็นคนไทยฉลาดรู้นะคะแล้วก็เป็นคนไทยที่อยู่ดีมีสุขเป็นคนไทยที่สามารถสูงมีความสามารถสูงนะคะแล้วก็เป็นคนไทยที่ใส่ใจสังคม